ทุกวันนะคะร้านอาหารของครอบครัวคุณทรายเจริญปุระค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็บรรดาไรเดอร์นะคะที่เป็น Messenger ค่ะรับส่งสินค้าเนี่ยเข้าออกร้านตลอดเลยยิ่งช่วงนี้มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะคนยิ่งอาศัยการสั่งอาหาร Delivery มากขึ้นตอนนี้คุณทรายก็ต้องประจำที่ร้านตลอดนะคะทั้งรับออเดอร์เองแล้วก็เข้าครัวเองด้วยแม้ยังมีธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่ทรายบอกว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพราะว่างานบันเทิงเป็นศูนย์นะคะไม่ต่างจากคนอื่นๆก็เลยเข้าใจความลำบากดีค่ะอยากจะช่วยสังคมบ้างเริ่มแรกค่ะก็เลี้ยงข้าวไรเดอร์ที่มาสั่งอาหารนี่แหละก่อนจะขยายความช่วยเหลือมากขึ้นนะคะออกมาเป็นโครงการเลี้ยงข้าวเพื่อนในที่สุดคุณสายบอกว่ายืมธรรมเนียมค่ะมาจากการจ่ายเงินค่ากาแฟล่วงหน้าของชาวอิตาเลียนมาใช้ก็คือให้คนที่มาซื้ออาหารที่ร้านเนี่ยจ่ายเงินเกินได้นะคะจากค่าสินค้าของตัวเองซึ่งเงินส่วนเกินค่ะเอามาเป็นค่านะคะสำหรับการเลี้ยงอาหารคนอื่นๆต่อโดยผู้ที่ต้องการอาหารนะคะสามารถเข้ามาหยิบคูปองภายในร้านแล้วก็นำไปแลกเข้ากล่องกับคุณสายได้เลยค่ะถ้าจะแจกก็ช่วยได้ไม่นานช่วยได้ไม่เยอะเลี้ยงดีกว่าขอเลี้ยงอยากเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลยเป็นโครงการอันนี้ขึ้นมาว่าเลี้ยงข้าวเพื่อนก็คือให้เขารู้สึกว่าการที่จะออกไปทำงานหรือออกไปทำมาหากินในแต่ละวันซึ่งมันก็มีกติกาจำกัดเยอะมากๆแล้วเนี่ยมันยังมีคนส่งพลังให้เขาผ่านมื้ออาหารอยู่อะค่ะโครงการนี้ทำมาได้เกือบสัปดาห์แล้วนะคะมีพันธมิตรมาร่วมเลี้ยงข้าวเพื่อนเยอะเลยค่ะนอกจากร้านคุณทรายนะคะในร้านซอยเดียวกันนี่แหละก็มีค่ะมีร้านบะหมี่ปราบเซียนค่ะแล้วก็ร้านข้าวมันไก่มีทั้งคนในซอยแล้วก็คนทั่วไปจากหลากหลายอาชีพนะคะที่มารับอาหารโดยเฉพาะกลุ่ม3ล้อถีบย่านเมืองนนท์ค่ะที่ขาดรายได้เพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์นี่แหละเป้าหมายของโครงการนี้นะคะคือไม่อยากให้เหมือนกับการแจกข้าวที่คนต้องมาต่อคิวรอรับแต่ว่าอยากให้ความรู้สึกค่ะเหมือนเพื่อนเลี้ยงข้าวเพื่อนกันเองนี่แหละเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีต่อกันค่ะมีร้านบะหมี่บะหมี่ปรับเซียนตรงนี้ค่ะเลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็เป็นร้านข้าวมันไก่เพราะว่า2ร้านเขาจะสลับวันหยุดกันก็จะได้ไม่หายไปเลยสิ่งที่ซายอยากทำจริงๆอ่ะก็คือการยืนระยะให้มันทำได้นานที่สุดอะค่ะเพราะว่าถ้าเรายืดระยะตรงนี้ไปได้อย่างน้อยคนกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเราหรือใกล้ๆร้านที่เลี้ยงข้าวเพื่อนเนี่ยเขามั่นใจว่าเขามีข้าวกินแน่ๆเนี่ยบริหารเงินมันจะคล่องตัวขึ้นเพราะหวังอยากให้การเลี้ยงข้าวเพื่อนสามารถช่วยเยียวยาเรื่องปากท้องคนในละแวกใกล้เคียงให้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปก็ต้องจัดสรรต้นทุนค่ะไม่เกินกล่องละ40บาทแต่ยังไงก็ต้องจัดเต็มเรื่องปริมาณนะคะเพื่อให้อิ่มได้ในกล่องเดียวซึ่งหลังจากโครงการเลี้ยงข้าวเพื่อนจบลงนะคะเงินที่เหลือทั้งหมดคุณทรายจะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงาค่ะ